ความคืบหน้าของคดีสลักกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าหวย30ล้านอนละเวงนะตอนนี้มีความคืบหน้าไปมากแล้วนะครับโดยผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางท่านก็บอกว่าคดีนี้เกือบสมบูรณ์ร้อยเซแล้วส่วนทางกองปราบเองก็เตรียมที่จะส่งสํานวนให้แอการพิจารณาแล้วก็สั่งฟ้องในคดีแจ้งความเท็จต่อไปด้วยนะครับสำหรับครูปรีชาเจบ้าบินเจพัดแล้วก็นายแผ่นนั่นเองนะครับโดยเรื่องนี้ทางพลตารวจตรีชาญวิบลศรีรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางในฐานะหัวหน้าพนักงาน การสืบสวนสอบสวนคดีสลากกินแบ่งรัฐบาล30ล้านระบุว่าในคดีนี้จะสรุปส่งสำนวนให้อายการพิจารณาสั่งฟ้องวันที่3เมษายนนี้คือพรุ่งนี้นะครับเพื่อเอาผิดครูปรีชาเจ๊บ้าบิน เจพัดแล้วก็ธนุกรเหลืองไมเอี่ยมหรือว่านายแผนนะครับในข้อหาแจ้งความเท็จเพื่อทําให้คนอื่นได้รับโทษทางอาญาส่วนจะต้องนําตัวผู้ต้องหาไปที่ศาลด้วยหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับทางอายาการว่าจะนัดผู้ต้องหามาฟังคําสั่งวันใดที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการตามข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานที่ปรากฏแล้วก็ทําสํานวนคดีอย่างรัดกุมด้วยถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีเรื่องราวของคลิปเสียงต่างๆออกมาแต่ทางตํารวจก็บอกว่าไม่หวั่นไหวแล้วก็พร้อมที่จะดําเนินการเรื่องนี้อย่างรัดกุมต่อไปด้วย ดูรายการสดช่องนิว18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ d a ล l y m o t i o n และ YouTube นิวนิว18 8